วงแตกรับไม่ได้ไม่ปลื้มอย่างแรงแฟนลูกยางเวียดนามตำหนิหนึ่งสตาร์ดังหลังเกมแพ้ไทยในศึกซีวีลีก2023งานนี้ไม่ปลื้มฟอร์มอย่างแรงสำหรับแฟนวอลเลย์บอลของตบสาวดาวทองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามบางส่วนแสดงความคิดเห็นตำหนิหนึ่งสตาร์ดังของพวกเขาอย่างทรานทิทานทุยหลังเกมแพ้ตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกซีวีลีก2023สัปดาห์ที่1นัด3หรือนัดสุดท้ายไปเมื่อช่วงค่ำวันก่อนเป็นที่เข้าใจกันดีว่าตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายไปก่อนในเซตแรก22-25ก่อนที่จะมารัวแซงคืน3เซตหลังด้วยคะแนน25-20 28-26 25-17พลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยในเกมนี้ได้สำเร็จพร้อมทั้งคว้าชัยทั้ง3นัดในสัปดาห์แรกก่อนกลับไปเล่นสัปดาห์2ที่ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ผลพวงแห่งความพ่ายแพ้ของตบสาวดาวทองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามทำให้แฟนๆลูกยางของเจ้าถิ่นผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาลุ้นคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติไทยหนแรกในรอบราวๆ10ปีและความหวังมีมากมายขึ้นเมื่อชนะไปได้ก่อนในเซตแรกแต่หลังจากนั้น3เซตหลังแพ้รวดซึ่งหนึ่งในตัวความหวังของพวกเขาอย่างทานิทานทุยหรือโฟทีเล่นได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้มีแฟนๆบางส่วนแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิในโลกโซเชียลอย่างเช่นฉันผิดหวังกับผลงานของเขานะแม้จะได้รางวัลส่วนบุคคลผมว่าเขาควรทำได้ดีกว่านี้ในหลายๆจังหวะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเอาใจช่วยนะแต่ต้องยอมรับเลยว่าฉันผิดหวังกับฟอร์มของเธอจริงๆในวันนี้สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าคาดหวังมากก็ผิดหวังต่อนักกีฬาตัวเองสู้ๆนะนักกีฬาเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องเขาเล่นดีมากๆนะยังผิดหวังกับอีกหรอเนี่ยติ่งเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดอะไรไม่ออกเงียนก็บอกจ่ายบอลให้โฟทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสรุปคนไทยเข้าใจโฟทีมากกว่าชาวเวียดนามอีกนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าไปตำหนิโฟทีเขาเลยน้องเขาก็ทำเต็มที่แล้วควรให้กำลังใจกันจะดีกว่านะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีเหนื่อยมากนะสงสารเธอมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรารู้สึกรักและสงสารโฟทีจับใจนางต้องแบกรับภาระความหวังของคนทั้งชาติเหนื่อยแทบขาดใจก็ยังทนสู้จบลีกที่ญี่ปุ่นมาต่อซีเกมเรื่อยมาจนถึงวันนี้ร่างกายนางไม่ไหวแล้วนะเห็นได้ชัดฟอร์มไม่ตกแต่ร่างกายไม่ไหวลองให้พักฟื้นฟูร่างกายแล้วกลับมาใหม่ลิเบโร่และบล็อกไทยไม่มีใครเอาอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมว่าเวียดเบอร์11 20 15 16ก็เล่นได้ดีนะเพียงทีมนางยืนระยะไม่ได้ตัวหมุนเวียนยังฝีมือแตกต่างกันเหมือนทีมไทยไป VNL แล้วตัวสำรองลงแล้วห่างกันมากตัวจริงก็กรอบเราเองก็เลยต้องกลับมาพัฒนาตัวสำรองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุ่มเทมากกองเชียร์หวังมากเกินไปก็เลยต้องผิดหวังอย่างนี้แหละโฟทีเซต3ตีติดบล็อกตีติดเน็ตถึงเซต4ก็คงไม่ไหวแล้วเซต4เลยแพ้ขาดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความสามารถของนักกีฬาพัฒนาจนใกล้เคียงทีมไทยขึ้นอยู่กับสตาฟโค้ชและการวางแผนและแก้เกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลูกสุดท้ายเซตจบทีมไทยกำลังจะเสิร์ฟแฟนบอลเวียดนามรู้ว่าแพ้แน่ๆรีบลุกออกจากสนามเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งคนเดียวแบบนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกนะและขนาดมีตัวเด่นเพิ่มกีฬามีแพ้มีชนะแชมป์โลกสลับสับเปลี่ยนแทบทุกปีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านางเหนื่อยนะดูออกเลยคนอื่นด้วยสภาพคือหมดแรงกันทุกคนส่วนนักกีฬาเรายังชิวๆอยู่นี่แหละคือการทำร่างกายการเตรียมพร้อมของนักกีฬาเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจากที่ไปส่งเพจเวียดนามมาไม่ได้มีแต่ไทยที่สาบนักกีฬาเวลาทำอะไรไม่ได้ดังใจนะโค้ชคีย์บอร์ดเวียดนามนี่สาบนักกีฬาประเทศตัวเองอย่างแรงเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ดูแล้วเกมนี้โฟทีฟอร์มหลุดจริงนักกีฬาก็แบบนี้แหละคงไม่ได้ดีตลอดสู้ๆนะโฟทียังไงเธอก็เป็นตัวความของหมู่บ้านขาดเธอไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแปลกดีเขาทุ่มเทสู้สุดตัวแบกทีมทุกสนามแข่งมาตั้งแต่กี่แมตช์กี่รายการเดินทางไปแข่งถึงฝรั่งเศสอีกกลับมาไม่กี่วันก็แข่งอีกคนนะไม่ใช่เครื่องจักรโดดจนแทบไม่ขึ้นแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถามว่าสงสารทีมเวียดนามไหมตอบว่าสงสารนะแต่ระดับมันต่างกันต้องเข้าใจถามว่าโฟทีเล่นดีไหมเล่นดีแต่เมื่อเล่นดีคนเดียวฝากความหวังไว้กับคนเดียวมันไม่ใช่นะอย่างเซตที่4นางโดนเปลี่ยนออกคะแนนทิ้งห่างในส่วนตัวชอบนางนางมุ่งมั่นทุกแมตช์ที่ลงแข่งขันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชัดเจนเลยว่าทีมเวียดนามถ้าไม่มีโฟทีคือดับสนิทสู้ใครไม่ได้เลยโฟทีนี่ห้ามเจ็บเด็ดขาดหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนช็อกแพ้ไทยตั้งความหวังไว้สูงหวังดับไทยคาบ้านอกจะแตกเจ็บจี๊ดเซตแรกชนะเงื่อมหนักเวียดนามแพ้ไทยคาบ้านได้ไงล่าสุดสำหรับการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่3ปี2023ในสัปดาห์ที่1นัดที่3ที่เมืองฮวินฟุกประเทศเวียดนามทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามโดยเกมนี้ทีมชาติไทยสามารถแซงกลับมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3-1เซต22-25 25-20 28-26และ25-17เก็บชัยชนะ3นัดติดและคว้าแชมป์สนามนี้ไปได้สำเร็จสนามต่อไปจะแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่11-13สิงหาคมโดยรอบนี้สาวไทยส่งผู้เล่นจะเต็ม2หัวสาวชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศแต่เปิดมาต้นเกมไม่ดีนักถูกเวียดนามฉีกยาวไป5-11กระทั่งช่วงกลางเซตก็ยังตามห่าง8-13ต่อมาเหล่าไล่ทำแต้มจาก11-16ไหลมาเหลือ18-20ปีบหัวใจช่วงท้ายเซตอัชราพรตบทัชบอลเหลือแต้มเดียวแล้วทานทิทานทุยตบออกตีเสมอไป20-20ได้สำเร็จและขึ้นนำได้เป็นครั้งแรกทว่าเวียดนามยังรักษาเกมบุกแซงนำไป23-21ไทยขอเวลากลับลงมาสิริมาเลือกเซตให้อัชราพรตีติดบล็อกเวียดนามขึ้นเซตพอยต์ก่อน24-21พิมพิชยาตีเปลี่ยนกลับมาเป็น24-22โค้ชเจ้าภาพขอเวลานอกกลับลงมาเวียดนามปิดเซตไปได้เวียดนามชนะไทย25-22ขึ้นนำในเซตแรกต่อมาเซตที่2เกมช่วงต้นสู่สีเสมอกัน5-5จากนั้นเป็นสาวไทยทีเริ่มจูนเครื่องกันติดฉีกนำห่าง16-13รวมทั้งขึ้นนำ20-18ก่อนปิดเซตเอาไปได้25-20ไล่ตีเสมอเป็น1-1เซตเซตที่3รูปเกมยังสู่สีเสมอกัน10-10จากนั้นเวียดนามทำไม่ดีกว่าแซงนำไป14-10ก่อนรักษาระยะห่างนี้ไปเป็น20-16สาวไทยฮึดสู้ตีเสมอเป็น23-23เกมมาเดือดช่วงท้ายเมื่อทั้ง2ทีมทุ่มสุดตัวก่อนที่สาวไทยจะทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้28-26แซงนำขึ้นไปเป็น2-1เซตเซต4สาวเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายออกนำ5-3แต่สาวไทยพลิกสถานการณ์แซงนำมาเป็น9-6รวมทางทิ้งห่างออกไปเป็น19-13จากนั้นเกมมาเข้าทางไทยหมดก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้25-17เก็บชัยชนะไปได้3-1เซตจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ลูกยางสาวไทยเก็บชัยชนะได้หมดทั้ง3เซตในสัปดาห์แรกโดยวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ในสัปดาห์ที่2จะกลับมาแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเวียดนามเปิดเกมชนะเซตแรกมาแต่ทีมสาวไทยแก้เกมมาสุดยอดตื่นเต้นหัวใจจะวายไก่คือเก่งสอบผ่านเชียร์ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาวเงียนทำเป็นห้าวเจ้าความเก่าดับสิครับสุดจัดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่งไม่ติดเลยเกมนี้แต่ด้วยหัวใจเราแกร่งกว่าก็คว้าชัยมาได้แบบเนียนๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์เวียดนามต้องเรียนรู้มารยาทในสังคมอีกเยอะเลยไม่มีมารยาทส่งเสียงดังมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ใจคอเงียนมันจะไม่เปลี่ยนโฟทีไปพักเลยหรือยังไงแบบนี้ถ้าเวียดนามเจอทีมไหนไม่ชนะใน3เซตเตรียมแพ้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามเอาแต่ตัวเก่งๆลงแบบไม่ได้เปลี่ยนตัวออกเลยหมดสิครับโฟทีหายไปเลยไทยเก่งมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ขนาดยังลงเล่นไม่หมดนะครับอีอีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นเก่งทุกคนบุ๋มบิ๋มตบเยี่ยมเกือบทุกลูกเลยวันนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามตบหนักมากฟังตลอดซีเกมคงเจองานยากแล้วนะนักตบเราเริ่มอิ่มตัวไทยต้องสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดับม่านเหงียนไปเลยสิคะหน้าแตกไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นๆไปเราก็จับทางได้เวียดนามเป็นเจ้าของสนามคุ้นเคยสภาพแวดล้อมเก่งมากสาวไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเซต4 4T ถูกเปลี่ยนออกนางน่าจะหมดแรงและกระโดดไม่ขึ้นเลยนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งมากสาวไทยดูเชียร์รุ่นหัวใจจะวายผลสุดท้ายก็ชนะจนได้เก่งมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยก็ยังเป็นไทยทีมที่ดับความหวังและความฝันของเวียดนามดียังให้ชนะทีละเซตเป็น3-1พอได้สู้บ้างเดี๋ยวจะเสียกำลังใจถ้าไม่ให้สักเซตเลย3-0ก็จะว่าใจถือใจดำไปอีกฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเขาได้เซต3ไม่แน่นะเขาจะได้ใจกองเชียร์ฮึกเหิมทีมเราอาจจะเหนื่อยกว่านี้แน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีคงหมดแรงจริงๆเมื่อวานออกแล้วออกไปเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ